บำนาญประชาชน 3,000 บาทก็ฝากไปบอกนายกประยุทธ์ให้มีความเข้าใจนะคะว่านโยบายในการที่แจกเงินถ้าแจกแล้วหายไปละลายไปแจกเพื่อให้ได้ผลทางการเมืองแจกเพื่อให้ได้เสียงทางการเมืองนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อย่างยั่งยืนแต่นโยบายนี้จะมีประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทยค่ะฝากให้พลเอกประยุทธ์ไปเรียนรู้นะคะฝากให้พลเอกประยุทธ์ไปเรียนรู้นะคะนโยบายบำนาญประชาชนนะคะก็นโยบายบำนาญประชาชนดิฉันรู้สึกแปลกใจค่ะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มาพาดพิงนะคะแล้วก็ให้ตรวจสอบก็เชิญตรวจสอบให้เต็มที่นะคะเพราะว่านโยบายบำนาญประชาชนนั้นดิฉันยืนยันว่าไม่ใช่เป็นนโยบายที่เป็นประชารัฐหรือประชานิยมที่สักแต่ว่าเอาเงินไปแจกประชาชนโดยไม่ได้มีผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติหรือประชาชนนโยบายบำนาญประชาชนนั้นเกิดจากหลักคิดที่เราต้องเตรียมตัวรองรับนะคะว่าประเทศไทยกำลังเคลื่อนเข้าไปสู่สังคมของผู้สูงวัยเต็มขั้นแล้วเราจะปล่อยให้ประเทศไทยมีแต่คนแก่ที่ยากจนและอ่อนแอไม่แข็งแรงต่อไปได้หรือไม่เราอย่าลืมว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยคนไทยคนแก่ส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนรวยก็คือยังจนอยู่เมื่อเขายังยากจนอยู่นะคะแล้วเขามีจำนวนมากขึ้นสุขภาพเขาแย่จะไปอาศัย30บาทซึ่งดิฉันเองก็เป็นคนที่ implement โครงการ30บาทจะพูดได้เลยว่าโครงการบำนาญประชาชนก็คือการต่อยอดของโครงการ30บาทด้วยเราจะไปอาศัยว่าป่วยแล้วค่อยไปรักษาเขาไม่ได้ต้องสร้างสุขภาพเขาให้แข็งแรงเราจะเมื่อโครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมันเดินไปอย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลที่ดีต้องสร้างนโยบายที่จะรองรับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงได้คิดคำนวณ นะคะโครงการบำนาญประชาชนถึงตัวเลขว่าจะเอางบประมาณมาจากไหนถึงตัวเลขว่าประชาชนจะอยู่ได้อย่างไรหลักการของเราก็คือเราเอาเส้นความยากจนนะคะเส้นความยากจนประมาณ 2,000 กว่าบาทถูกไหมคะ เรามาดูแล้วว่าถ้าคนแก่เนี่ยได้วันละ100พออยู่ได้วันละ100พออยู่ได้3มื้อนะคะก็ทำให้1ผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่เขาทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยถึงแม้เขาไม่ได้รับราชการแต่เขาได้สร้างคุณูปการให้กับสังคมไทยเพราะเขาเลี้ยงดูครอบครัวเขาเลี้ยงดูลูกเขาให้เป็นคนดีของสังคมเขาก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นเดียวกันดังนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลจากรัฐนะคะเดือนละ 3,000 บาทเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพเราต้องยอมรับว่าเราให้เฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพนะคะได้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีลดความเหลื่อมล้ำอันที่สองมันจะได้ประโยชน์กับคนหนุ่มคนสาวคนวัยทำงานที่มีน้อยลงแต่ว่าคนแก่มีมากขึ้นแต่ละคนต้องแบกภาระพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูบางคนต้องไปถึงปู่ย่าตายายนะคะและยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองอีกเลี้ยงดูคู่สมรสตัวเองเลี้ยงดูลูกตัวเองอีกมันไม่ไหวนะคะคนทำงานวันนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการลดภาระลดความห่วงใยของคนวัยทำงานที่เป็นลูกหลานนะคะไม่ต้องมีภาระที่จะต้องไปดูแลผู้สูงอายุบางคน1คนเนี่ยต้องดูแลผู้สูงอายุ 3-4 คนเขาดูไม่ไหวหรอกค่ะนะคะอันที่3ก็เพื่อที่จะรองรับสังคมผู้สูงวัยนะคะวันนี้เนี่ยบำนาญประชาชนอย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นโครงการแจกเงินแบบสิ้นคิดไร้สาระนะคะแต่การแจกให้ประชาชนเดือนละ 3,000 บาทนี้เรามีประโยชน์ทางตรงที่จะถึงประเทศชาติ2อย่างอย่างแรกก็คือว่า1เราแจกพร้อมหน้าที่ผู้ที่ได้รับบำนาญประชาชนจะต้องเข้าโปรแกรมการดูแลสุขภาพสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อย3ครั้งให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยนะคะไปฝึกสมองไม่ให้สมองฝ่อมีเกมทางหมอเขาทางคุณหมอทางด้านการแพทย์เขามีให้นะคะมีเกมที่จะฝึกสมองนะคะ
สองไปบริหารกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนให้แข็งแรงไม่ใช่เดินแล้วปวดเข่าเดินไม่ได้นั่งอยู่กับบ้านจนกลายเป็นคนป่วยติดเตียงไม่ใช่นะคะอันที่สามก็คือไปมีฝึกจิตใจนะคะไม่ให้ห่อเหี่ยวก็คือบางทีคนแก่ถูกทิ้งอยู่ที่บ้านคนเดียวก็มามีสังคมมามีสันทนาการมีร้องเพลงให้ความจำดีขึ้นอาจจะมีลำวงมีเต้นลำแล้วแต่นะคะโดยมีเป้าหมายลด3โรคหลักค่ะซึ่งเป็นโรคของผู้สูงอายุโรคประจำตัวผู้สูงอายุและก็จะนำมาซึ่งโรคที่ร้ายแรงนะคะก็คือโรคความดันไขมันเบาหวาน3โรคนี้จะต้องลดให้ได้รับ 3,000 บาทจะต้องตั้งเป้าลด3โรคนี้นะคะและเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เป็นคนแก่ต้องไปพอเป็นโรคเหล่านี้ก็จะไปเป็นโรคที่ร้ายแรงเช่นสโตรกนะคะอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจวายนะคะหรือแม้แต่เรื่องมะเร็งนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ย เราต้องสร้างเราต้องยอมรับความจริงว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มขั้นแล้วหน้าที่ของรัฐคือต้องให้ผู้สูงวัยสุขภาพแข็งแรงเราจะต้องมีคนแก่ที่ไม่จนพอเพียงพอต่อการยังชีพมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพนะคะมีรายได้เพียงพอแล้วสุขภาพต้องดีเมื่อเราสร้างให้เขามีรายได้เพียงพอสุขภาพดีแล้วเราจะทำอะไรต่อเราก็จะมีการให้ขยับให้เขาเกษียณช้าลงเพื่อให้เขายังทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้หรือบางคนอาจจะสามารถที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งชีวิตเนี่ยมาช่วยสังคมได้นะคะช่วยชุมชนช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลได้ทั้งนั้นเลยนะคะในต่างประเทศเขาก็ทำแบบนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของหลักคิดที่หนึ่งที่จะได้ประโยชน์ก็คือผู้สูงอายุแข็งแรงผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องทรมานตัวเองครอบครัวไม่ต้องทรมานนะคะแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทำงานได้อันที่สองผลด้านเศรษฐกิจค่ะการให้ 3,000 บาทนั้นเนี่ยให้กับผู้สูงอายุอาจจะออกจากกระเป๋าขวาของรัฐบาล 3,000 บาทแต่ 3,000 บาทนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นกำลังการซื้อนะคะจะต้องมีการจับจ่าย 3,000 บาทเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่พอที่จะรีสตาร์ทเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจด้านกำลังซื้อภายในประเทศและหมุนแค่3รอบมันก็เป็น 9,000 บาทรัฐบาลก็เก็บภาษีเนี่ยเข้ามากระเป๋าขวาคือกระเป๋าซ้ายคืนได้นะคะดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการรองรับสังคมผู้สูงวัยและมันจะเป็นประโยชน์ต่อการ drive เศรษฐกิจนะคะการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินต่อไปได้ไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้ไม่เตรียมเรื่องนี้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีแต่คนแก่ที่ยากจนและอ่อนแอประเทศเดินต่อไปไม่ได้ค่ะหน้าที่ของรัฐคือต้องทำให้ผู้สูงอายุทุกคนแข็งแรงกลับมาทำงานสร้างเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ลดปัญหาให้กับลูกหลานลดภาระลูกหลานนี่คือปรัชญาของบำนาญประชาชน 3,000 บาทก็ฝากไปบอกนายกประยุทธ์ให้มีความเข้าใจนะคะว่านโยบายในการที่แจกเงินถ้าแจกแล้วหายไปละลายไปแจกเพื่อให้ได้ผลทางการเมืองแจกเพื่อให้ได้เสียงทางการเมืองนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อย่างยั่งยืนแต่นโยบายนี้จะมีประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทยค่ะฝากให้พลเอกประยุทธ์ไปเรียนรู้นะคะ